คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมวัดดวงเกมที่คุณไม่ต้องพกอะไรมาเลยนอกจากพกดวงมาเพียงอย่างเดียวครับครับผมแล้ววันนี้นะฮะคุณโจ้ครับครับทางรายการเกมวัดดวงของเรานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับให้จัดกิจกรรมออกค่ายของปปช.ครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับอ๋อต้องบอกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าปปช.ย่อมาจากอะไรปปช.นี้ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับแม่ที่เขาจะย่อทำไมก็ทำไมไม่ย่อเป็นคนปชกรนนอคปปชปปชผมว่าพูดสำนักงานคณะกรรมการที่ยังสั้นกว่าอีกเลยเขาจะย่อปปชถูกต้องแล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศในการที่เราไปจัดงานออกค่ายเนี่ยนะฮะเราได้ทำเป็นบรรยากาศเหมือนการรับน้องซะเลยรับรองว่าสนุกสนานโดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องในการออกค่ายนี้มันจริงๆเราไปดูดีกว่านะครับว่าทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับไปเลยครับต้องขอกันเลยครับขอต้อนรับสู่บรรยากาศการรับน้องใหม่ของชมรมคนดูดีวันนี้เรามาตั้งหลักวัดดวงกันที่วังรีรีสอร์ทนะครับจังหวัดนครนายกกันเลยทีเดียวและนี่ครับบรรดารุ่นพี่ก็ตีกลองร้องเพลงเตรียมตัวต้อนรับน้องถึง57คนที่กำลังเดินทางมาจากกรุงเทพครับนี่อยู่บนรถยังไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างรู้แต่ว่าวันแรกของการเข้าค่ายเยาวชนปปช.นี่จะได้ร่วมกิจกรรมกับรายการเกมวัดดวงก็แค่นั้นทางรายการเลยใจดีครับเตรียมกติกาที่เธอเอาไว้ต้อนรับตั้งตรงรถเลยครับรับรองว่าใครเจอมีอาการกรีดแตกแน่นอนโอ้โหและเมื่อได้เวลาที่น้องๆเดินทางมาถึงนะครับมีการโป่งโป่งชื่นสร้างบรรยากาศกันเล็กนะครับนี่เลยครับรถทัวร์เหยื่อของเราแล่นมาแล้วครับว้ายหลายคนเริ่มแอคทีฟก็เอ๊ะพี่มีเข้ามาต้อนรับอะไรกันนี่เลยครับเมื่อลงจากรถครับก้าวลงมาครับจับตาดูว่านี่ครับเดี๋ยวมีการดึงกติกาทีเผลอแน่นอนครับ1คนแล้วครับ2คนแล้วครับและเมื่อลงมาครบ3คนครับคุณผู้ชมครับจับตาดูครับเมื่อครบ3คนเมื่อไหร่ครับได้อาทันทำงานของมันทันทีโอ้โหนี่เลยครับกติกาของเราก็คือ3คนแรกต้องเข้าไปเลยโอ้ยนี่ครับไม่ได้รู้อินโนยเนี่ยแล้วนะครับตื่นเช้าขึ้นมารถทัวร์จากกรุงเทพนะครับเวลาได้มาแข่งเกมวัดดวงก็ลำบากลำบนครับอยู่ดีมาเจอกติกาบ้าบอแบบนี้ถึงกับกรี๊ดแตกกันเลยทีเดียวโอ้โหเสียอาการครับไปคุยกับพวกเธอทำไมก้อยตัวอย่างนี้อ๋อมาเช้าข้าวเช้าผิดกันไปแล้วมีคนถีบลงมาค่ะหนูได้ร่องไปตามตกรอบกันไป3คนนะครับเป็นการรับน้องแบบเบาๆครับปั๊มตาถือป้ายให้พวกที่อีก54คนดูเป็นอุทาหรณ์ครับจากนั้นก็เป็นการต้อนรับจากพี่ๆเล็กๆน้อยๆครับก็เรียกรวมตัวเข้าสู่บรรยากาศในการรับน้องชมรมคนดวงดีครับมีการแต่งหน้าแต่งตาผูกจูให้กับพ่อแม่ที่บ้านจำไม่ได้กันเลยทีเดียวหู้ยนี่ครับมาครับมาลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวทิพย์ก็กรีนทียาสีฟันดอกบัวคู่เฮอร์เบอร์พลัสและหมวกจากซุปเปอร์คอฟฟี่มิกซ์ครับเรามารู้จักและฟังความมั่นใจของเยาวชนปวช.ที่ต้องการมารับน้องกับชลวงของเรากันเลยดีกว่ายี่หิวนัดค่ะมาจากไหนมสว.ประสานมิตรค่ะดวงดีไหมไม่ดีเท่าไหร่แม่อย่าบอกใครว่าหนูลูกแม่นะตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลยเหมือนกุ้งกี้กำลังจะทอดนะครับชุบแป้งขนเนิร์ดหนาเต็มตัวยูเม่ค่ะมาจากธรรมศาสตร์ค่ะแม่หนูต้องได้เงินแสนแน่นอนถูกไหมคะมิกจุฬาค่ะบอสจุฬาเราคนเดียวที่ว่าจะเป็นใครที่จะอยู่เป็นคนสุดท้ายคนนี้ครับคนนี้เลยกันใครอ่ะโหฮันดี้ครับเนี่ยครับโหดงั้นเรียกว่าหัวล้านแล้วครับน้องครับหัวล้านครับน้องแม่ผมใจครับส้มชุนครับเจเจครับมาจากไหนมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯครับไปพร้อมกันเลยครับอีกทีมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯครับชมรมพุทธศาสตร์มีหน้าที่ทำอะไรธนาคารความดีครับคืออะไรครับคือการส่งเสริมให้คนนำความดีมาฝากไปที่ธนาคารของเราครับก็ขอขอบคุณพระผู้ประทานพระสงฆ์นะครับที่ส่งผมมาเกมวัดดวงครับขอบคุณครับผู้ชมดูนะครับคนตกรอบนะครับชีวิตก็ยังมืดมนนะครับไร้คนสนใจนะครับบรรยากาศมันช่างวังเวงครับคุณผู้ชมนั่งกันกองแก๊งนะครับไม่มีสีสันใดๆทั้งนั้นขอหนูบูมนะพี่ขอหนูบูมไม่อยากบูมหนูมันไม่โอ๊ยไม่มีทางนะครับแหมระหว่างที่เรากำลังเล่นสนุกสนานนะครับ3คนนี้ก็พยายามอยากมีส่วนร่วมครับแอบไปบูมหลังพุ่มไม้ครับโอ้ยังเงาหงอยครับตกรอบไปแล้วนะครับเราก็ปล่อยไปตามยถากรรมนะครับแต่มาทางนี้ครับ1ใน54คนรุ่นน้องดวงดีครับจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่กติกาของเราจะทำอะไรเขาไม่ได้ครับรับรองรอบหน้ามีอ่อนมีอึ้งแน่นอนว้าวแหมทำเกมแรกแค่ก้าวเท้าลงจากรถนี่ก็นะฮะตกรอบน่ะคนข้างหลังผู้เข้าแข่งขันนี่ไม่ก้าวเท้ามาอย่างบ้านเลยนะฮะนั่งกันผมว่าคงนั่งแบบแข็งทื่อเลยนะแหมเกมของเราอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าพูดถึงรุ่นพี่นะครับคุณโจ้คุณโจ้สังเกตเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยมีหลายประเภทนะครับผมอย่างประเภทแรกเนี่ยเลยเป็นรุ่นพี่วาร์ดโอ้โหรุ่นพี่วันนี้จะดุๆหน่อยนะครับโอ้โหน้องๆหลายคนติดใจนะฮะซื้อไปเลี้ยงที่บ้านไม่ใช่แมวนะอันนี้เป็นแบบรุ่นพี่วานนะฮะแล้วก็รุ่นพี่แบบที่สองเป็นรุ่นพี่เอนเตอร์เทนโอ้โหพวกนี้จะสนุกสนานนะครับอาจจะมีกลองถือกลองตุ้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 งจริงจริง
เป็นบาทด้วยไม่ได้เซ็นนะสองอย่างนะแบบที่3นี่เป็นแบบว่าพวกพี่ๆแบบคอยเช็คแคร์น้องๆอะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นคนคอยดูแลนะฮะดูแลรักษานะครับความสงบสุขของน้องๆใช่แล้วแล้วอย่างคุณสมะนะครับเป็นรุ่นพี่แบบไหนอันนี้จะเป็นแบบที่4นะฮะเป็นแบบรุ่นพี่แบบอบอุ่นน้องๆครับใครที่รับน้องแล้วมีรุ่นพี่แบบนี้ระมัดระวังด้วยรุ่นพี่อบอุ่นจะมาพร้อมกับงูบนหัวนะฮะไอ้เบ้นะฮะเอาเป็นว่านะรุ่นพี่ก็มีหลายประเภทแต่ที่สำคัญนะครับต้องให้ความเคารพรุ่นพี่นิดนึงนะฮะอย่าล้ำเส้นไปค่ะใช่ครับเพราะนี่คือเกมของเราอย่าล้ำเส้นการรับที่หนึ่งอย่าล้ำเส้นกติกาว่าดูกับการรับน้องด่านแรกนะครับจะย้ำให้น้องรู้จักเคารพรุ่นพี่เห็นความสำคัญของรุ่นพี่ห้ามให้อาหารรุ่นพี่ห้ามให้รุ่นพี่เลียมือว้ายไม่ใช่แล้วนั่นมันสูนางแล้วปะโทอย่างนี้เราจะวางน้องๆให้มีความอดทนนะครับกติกาก็คือใครล้ำเส้นรุ่นพี่ก็ตกรอบไปเลยครับแม่จะมารู้ได้ไงว่าใครล้ำเส้นครับจะมีใครกล้าเบิร์ดหลอกรุ่นพี่งั้นแหละครับแม่ส่วนใครที่ดงกุดเดียวรุ่นแน่นอนครับสวัสดีค่ะชื่อบิวค่ะฉายาสวยมิสางค่ะมาจากเจริญลงกรมหาวิทยาลัยค่ะไม่รอให้สางก่อนไหมชื่อเกียรติครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับฉายาต้าหมิงซื่อครับสวัสดีครับผมชื่อเอกครับมาจากราชภัฏบุรีรัมย์ฉายาไอ้หน้าหล่อครับใครไปตั้งให้แกแล้วสวัสดีค่ะจากธรรมศาสตร์ค่ะสวยถึกสวยถึกและตาดีค่ะปวดใจสวัสดีค่ะสื่อซ้ำเตยนะคะซ่าย่าอีซุ้ยค่ะและนี่ครับพี่วาครับสิ่งมีชีวิตสำคัญนะครับมนุษย์สัมพันธ์แย่หน้าตาโหดแก่ง่ายตายช้าและเป็นหมันครับมีอยู่กัน3คนมาดูลีลาการวากนะครับโอ้โหก็ต้องสั่งอะไรบ้าๆนะครับให้มาทำอะไรแปลกๆให้มันเหนื่อยยากเข้าไว้บอลลูกไปเข้าไปจอดรถบังหน้าบ้านแกหรือไงเราทำไมตะคอกเขาแบบนั้นอ่ะพัดโทเหยียดไม่ได้ยืนรู้ตัวยืนอ้าวยืนขึ้นมาไปหมดออกบังหน้าเหยียดไม่ตรงก็โดนด่าชื่อนุ้ยค่ะชื่อจิ๋มค่ะดังดังนุ้ยค่ะจิ๋มค่ะเป็นให้เพื่อนดูอย่าทำท่าตามพี่มาเลยครับนี่นะครับโอ้โหนี่ก็เป็นที่เอนเตอร์เทนนะครับซึ่งเป็นผีป่าแถวนั้นนะครับเราจุดธูปคนละดอกแล้วก็ออกมาอารวาสครับโอ้นี่อยากไก่สดมากๆคนเป็นพี่วางนะครับสงสัยโดนพาแต่ยังเล็กนะครับออกแนวเก็บกดครับแต่เอาเถอะครับแหมหลังจากแกล้งน้องให้ทำนู่นทำนี่นะครับมาตามถนนจนใกล้จะสุดที่จะวัดดวงนี่แหละครับเราจะมีอุปกรณ์สำคัญไม่น่าเรียกอุปกรณ์มันคือเส้นที่เราขีดขึ้นมาตามอำเภอใจนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆเดินผ่านตรงนี้นะครับแล้วสั่งหยุดซะอย่างนั้นนะครับใครที่ล้ำเส้นนะครับมาในส่วนของรุ่นพี่ถือว่าล้ำเส้นรุ่นพี่ตกรอบซะอย่างนั้นครับโอ้โหเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับฝากโลชั่นไปทาหน้าคนคิดหน่อยนะครับหน้าจะได้นุ่มขึ้นนี่ครับพี่ว่าแกก็สั่งหยุดแล้วนะครับพี่ว่าใครเป็นตัวถ่วงของพี่นี่เก่งนั่นแหละครับสั่งมาไม่ไปนะครับเส้นก็ยังคาดแป้นลันอยู่ไม่มีใครจะสังเกตครับนี่เลยครับใจหลายคนชอบใจทีนี้กระต่ายขาเดียวตามผมมานี่พร้อมๆกันด้วยก็สั่งอะไรแปลกๆนะครับเล่นกันเยอะมาอีกนี่ครับแต่ละคนก็ไม่ได้สังเกตการเส้นที่อยู่บนถนนครับสั่งหยุดแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะครับนี่ก็ยืนแป้นแลนไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับนี่เลยครับเส้นมันคาดกันอยู่ครับคนที่อยู่ข้างหน้าพยายามล้ำเส้นรุ่นพี่อยู่ดูกติกากันแล้วครับใครก้าวล้ำข้ามเส้นถือว่าไม่ปฏิบัติตามระบบอาวุโสตกรอบไปเลยมีสายมากมากเลยครับโอ้โหงงไม่จ่าแซมเลยครับก็สั่งให้หยุดแล้วไงแค่ลากเส้นเลยเส้นมาตกรอบแบบโอ้โหเส้นทิ้งเหรอขอโทษค่ะคิดไม่ออกซึ้งมากค่ะผมไม่คิดว่าจะมีเส้นครับทำไปได้ล้ำเส้นรุ่นพี่ตกรอบไปอีก11คนนะครับโดยประทับตาตามระเบียบและเหล่ารุ่นน้องก็ดงตกมาถือป้ายถ่ายรูปประจานกันไปนะครับหน้าตาหมองครับกันเลยทีเดียวครับแหมร้องเพลงซ้ำเติมกันเข้าไปวัดดวงเรือนนี้น้องให้ดูว่าเนี่ยก็เป็นนะครับชาวบ้านแถวนั้นมาร่วมสนุกกันนะครับอุ้ยเดี๋ยวกลับมารับน้องกับชมรมคนดีกันต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับโดยผลที่ว่าความคิดของคุณกวนเกินไปเราต้องการคุณมาร่วมงานกับรายการแก้ว่าดวงงงๆในตำแหน่งครีเอทีฟติดต่อสอบถามได้ที่026699050งานนี้ใช้แต่สมองไม่ต้องใช้ดวงสนับสนุนโดยจักรยานคันไหนคือตัวตนในแบบของคุณเลือกจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกันเทรลพลัสอวดวงแขนกิ้งด้วยเทรลพลัสไวท์เทนนิ่งโรลออนใหม่สูตรเพิ่มวิตามิน B3 ขาวกิฟต์ครับคุณแก้วตัวในช่วงนี้เป็น
ช่วงที่2แล้วนะครับครับผมนะการรับน้องของเรายังคงดําเนินต่อไปแต่ว่าวิธีการรับน้องต่างๆคุณสังเกตมั้ยฮะว่าเขาจะมีการสอดแทรกนะครับคําสอนต่างๆเอาไว้ด้วยใช่แล้วนี่คือแบบว่าประโยชน์นะที่พี่ๆจะฝากให้กับน้องๆเช่นว่าการทําข้อสอบต้องสอบยังไงโกงข้อสอบแล้วจับไม่ได้นะครับหรือว่าไปนั่งเลคเชอร์นะฮะจะแอบหลับมุมไหนที่อาจารย์ไม่เห็นไม่ว่าเรียกแอบสอนไม่ใช่ไม่เอาไม่ดีไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะแต่ว่าเรามีอยู่เกมหนึ่งเกมที่จะเห็นนี่แหละนะฮะเป็นการสอนน้องๆว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะทีมงานเกมวัดดวงเรากับเกมที่มีชื่อว่าง้องมง่ายกติการอบที่2ง้องมง่าย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 วัดดวงในด่านนี้ของชมรมคนดูดีนะครับจะแทรกข้อคิดให้น้องว่าอย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆครับเพราะอาจส่งผลให้ดวงตกวิธีการง่ายๆโดยแบ่งน้องออกเป็น6กลุ่มครับและส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ2คนออกมางมชิปที่อยู่ใต้น้ํานะครับกติกาวัดดวงของเราก็คือตัวแทนที่ออกมาใครงมชิปที่มีคําว่าง่ายขึ้นมาถือว่าง้องมง่ายครับตกรอบซะอย่างนั้นส่วนผู้ที่นั่งเชียร์อยู่บนสระก็เข้ารอบซะอย่างนั้นครับเพราะไม่ได้เป็นคนง้องมง่ายโอ้โหกติกานี้ต้องการครีมทาหน้าอีกแล้วครับก่อนจะเล่นเกมนะครับก็มีกิจกรรมสันทนาการโปรโมชั่นกันนิดหน่อยดูลีลากันสร้างเสริมสามัคคีครับผมว่าน้องๆนี่ลีลาไม่เท่าไหร่ไอพี่เอ็นเตอร์เทน2คนนี่สิครับยียวนเกินจะห้ามใจจริงๆเลยครับโอ้ยนี่ดูครับเต้นกันฟาดที่สนุกสนานทีเดียวเชียร์นะครับผมว่านะครับให้น้องๆเนี่ยนะครับมาจัดการกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับนี่เลยครับส่งตัวแทนออกมานะครับทีมละ2คนนะครับแหมออกมาก็โดนตกไปครึ่งตัวแล้วนะครับไม่ได้ดูเนื้อตัวเลยเข้ารอบแน่ๆครับผมมั่นใจครับว่ายน้ําเก่งขนาดไหนแค่ลอยได้อ้วนแล้วครับอย่างงั้นการออกมาเป็นการสร้างผลดีหรือส่งผลเสียกับเราเนี่ยเอกผลดีครับอ๋อมีปัญหาเรื่องสารรูปนะครับออกมาทําไมเนี่ยออกมาว่ายน้ําครับจับตาดูอาสาสมัครทั้ง12คนออกมาให้ดีนะครับเพราะว่าเขามีคุณสมบัติ1ข้อและที่จะตกรอบส่วนผู้ที่ไม่ออกมานั้นแสดงว่าน้องๆดวงดีได้เข้ารอบอย่างไม่รู้ตัวครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ครับทีมงานก็จะโยนชิปที่มีคําว่าง่ายนะครับ10อันนะครับซึ่งมีอยู่10อันอีก2อันไม่มีรวมเป็น12อันครับโอ้ยสับสนนะครับโยนไปโยนไปนะครับมาสูตรที่2ก็คือสั่งให้ทุกคนลงไปงมครับนะครับเป็นอันครบสูตรครับถึงเวลาถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วลงไปเลยครับ1 2 3เลยลวดเข้าให้นะครับไปไม่รู้เออะไรทั้งนั้นนะครับมาครับก็ภูมิใจเลยครับแหมงมได้เราก็มีการชูโชว์พาวนี้ครับโชว์ว่ายน้ำเร็วครับเข้าฝั่งซะอย่างนั้นครับมันไม่สำคัญครับสำคัญว่าแกได้อะไรกันมานี่เลยครับตะเกียกตะกายนะครับเหมือนแย่หนีน้ำนะครับอุ้ยนี่เลยชูรักกันเลยทีเดียวนะครับแหมก็งมกันไปนะครับไม่ได้รู้อะไรทั้งนั้นมารู้กติกากันเลยดีกว่าครับจะได้ตาสว่างกันเสียทีครับใครอาสาสมัครลงไปงมเจอคำว่าง่ายถือว่าง้องมง่ายตกรอบไปเลยอ้าวยังไงล่ะครับแหมถึงบางอ้อมเป็นแถวๆครับผู้ที่นั่งเชียร์ก็เฮกันใหญ่ไม่เปียกก็ยังได้เข้ารอบเลยส่วนอีก12คนที่เป็นผู้ต้องหาครับต้องมาดูหลักฐานในชิปกันว่า10ใน12คนใครจะตกรอบลุ้นไปพร้อมๆกันทีละคนเลยครับนี่เลยครับแหมแช่น้ำลุ้นกันเลยง้องมง่ายไหมไม่ครับง้องมง่ายคนแรกตกรอบถาวรอุ้ยกติกาสร้างสรรค์ต่างๆโอ้ยมาครับ2ตัวเต็มๆครับงมงายแน่ๆครับไม่ถึงว่าผมไม่ใช่คนโง่นะแต่ไม่ได้งายมาครับไม่มีครับดังนั้นครับงมงายจะด้วยกี่คนเดียวนะที่ยังไม่ตกรอบครับเพราะว่าเหลือไม่งายอยู่งั้นคุณเก่งวันดวงครับก็งั้นๆแหละครับอันแน่ก็ใช่แหละสิตกรอบวะสิสมหน้าง่ายกองดูเลยครับแบบนี้ครับแน่ๆครับพูดถึงแกว่าจอนะครับเสียบเสียบโอ้ยังไงครับออกเสียงออกเสียงออกเสียงเต็มครับทุกคนไม่ได้ง้อครับอย่าเอาชีวิตไปถือกระดวงครับทำเองดีกว่าครับแหมทีนี้ทำมาพูดข่มตกใจอย่าเฮ้ยผมก็อย่างแรงด้วยครับน้องคุณเกวัตดวงครับเกมนี้เลยนะครับทำให้ผมเป็นคนที่โง่เงินลายครับเดี๋ยวนะครับอ้าวรอบนี้ครับนี่โอ้โหตกครับก็มันดีครับเดี๋ยวจะได้ออกไปแช่งเพื่อนต่ออ่านะครับปิดฉากเลยสงบ10คนนะครับนี่เลยครับอันโง่งมงานครับตกรอบกันไปปั๊มตาจับโดนน้ำครับที่เราอย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับพี่จะบอกให้นะครับมาอีกแล้วแล้วคุณน้องก็โดนน้องยันมันคือตัวใจงอมงงายตรงตัวทั้งชื่อเกมทั้งเกมที่ออก
ออกมานะฮะงงงงายเพราะว่านั้นดูงงกว่างงอะไรงง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 งนะฮะแต่ว่าเกมต่อไปของเราเป็นเรื่องของประเพณีเพราะว่าคุณโจ้ครับในแต่ละคณะเนี่ยเขาจะมีประเพณีอะไรต่างๆกันไปใช่ครับแต่ว่าเราก็มีประเพณีของเราเหมือนกันในเกมวัดดวงนี้ก็คือประเพณีของชมรมกติการอบที่3ประเพณีของชมรมในกติกาเกมนี้นะครับเราจะเล่นกับประเพณีอันดีงามของชมรมคนดูดีก็คือจะแบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มเอาถั่วแดงใส่กระป๋องที่เจาะรูไว้กลุ่มละ50เมตรครับแล้วไปผูกที่ท้ายจักรยานครับจากนั้นก็ถีบจักรยานออกไปอย่างบ้าคลั่งครับโอ้โหจนครบ1รอบครับแล้วเอาถั่วที่เหลือมาออกมานับครับกติกาของเราก็คือแม่ถั่วของ3กลุ่มไหนเหลือมากที่สุดได้เข้ารอบว่าแต่ประเพณีนี้มันส่งเสริมอะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันแน่นอนเลยนะครับเกมนี้เป็นประเพณีของเราเก่าแก่แล้วเป็นการวัดดวงกับถั่วแดงก็ไม่มีเหตุผลเลยครับมันเป็นประเพณีไงครับแหมส่งทะเลออกมาเพื่อเอาเมล็ดถั่ววัดดวงต่างสีนะครับใส่ในกระป๋องซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้เมล็ดถั่วแดงกลุ่มมา50เมตรเท่ากันแล้วเฉลยกติกาให้ดูกันเลยวัดดวงกับจำนวนเมล็ดถั่วที่เหลือนะครับหลังจากถูกลากไปกับจักรยานสร้างกลุ่มไหนเหลือถั่วมากที่สุดได้เข้ารอบครับท่านเข้าใจกันได้ไม่ยากเย็นนะครับก็มาถึงการปั่นจักรยานเอเอผัดผลครับซึ่งในการปั่นจักรยานผัดผลครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างนักปั่นเหรียญทองกีฬาเอ็กซ์เกมปีล่าสุดนั่นก็คือครับผมเองครับผู้ชมนี่ครับแค่ขึ้นลีลาการขึ้นผัดผลแต่เวลาปั่นก็ชาวบ้านนี่แหละครับโอ้โหครับแม่เอเอไบเซอร์นี่เขาเกาะถนนดีจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับกระป๋องเลยก็กวาดแกว่งครับเหมือนลากหัวใจผู้แข่งขันไปด้วยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมลองดูครับกระป๋องนี่มันก็เวียงไปเวียงมาครับหูเอ็นไปเอ็นมาครับนี่เลยครับมันจะเหลือสักกี่เม็ดกันเชียวโอ้โหประสิทธิภาพของ LA ครับขึ้นฟุตบาทสบายหรือครับหลังจากจอดครับนี่กระจุยกระจายครับเม็ดถั่วก็เรียงรายกันเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเอาคนที่ตกรอบนะครับมาให้เกียรติเป็นคนนำอะไรถั่วเพื่อความเป็นกลางนะครับหนึ่งกลุ่มสองหนึ่งนับกันไปกลุ่มสามหนึ่งหมดก็ตกรอบจะเหลือ3คนสุดท้ายครับวิธีง่ายๆครับกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่ม2ครับหมดกลุ่ม2ตกรอบกลุ่มแรกครับกลุ่ม2ไปก่อนเลยครับดีค่ะพอแล้วค่ะค่ะร้อยดีชิมด้วยเหรอครับกลุ่ม2 12กินครับกลุ่ม4บ่ถึง Power Ranger ครับโอ้ส่งตกรอบไปกลุ่ม1 14เฮลิทับบี้ป่าวบุญกินแบทแมนกลุ่ม6สไปเดอร์แมนกลุ่ม7 13กลุ่ม7ตกรอบเธอทำกลุ่ม7ตกรอบไปซะอย่างนั้นครับโอ้ยยังไงกันอ๋อเหลือคำบรรยายเหมือนไม่เข้าคำไม่ถึงแล้วค่ะน้องครับนี่น้ำอะไรครับลุ้นน้ำนี่เลยลายฮะน้ำลายแล้วมาโถกลุ่มหนึ่งหมดแล้วกลุ่มหนึ่งหมดแล้วพี่หลานจะมาหาไปบวชกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้ตกรอบไป4กลุ่มนะครับเราต้องการอีกกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เราต้องตกรอบจะเป็นกลุ่มไหนไปดูกันเลยครับโอ้โหอัตราส่วนใกล้เคียงกันมากกลุ่ม2 17ปะบุญจริงยังดีครับแบทแมน17แบทแมนยังดีครับลีลาเยอะเหลือเกิน17 Spider-Man ครับกลุ่ม8 Power Ranger 17ยังมีกันทุกเม็ดครับปะบุญจริงมาครับ2หมดแล้วครับเปิดตามๆกันครับอีก3คนก็ดีใจโอ้โหที่ใกล้กันได้ 100,000 บาทเลยครับเพราะว่าผ่านช่วงราการลุ้นอันยาวนานเหลือเกินครับฟังความรู้สึกของพวกเขากันเลยนะครับฉันเมามีสีขาวมากว้าวนี่แล้วเพลงนี้เขาชมลงคนดูดีครับเอาน้องใหม่ของเราที่ตกรอบไปอีก19คนก็ตามระเบียบครับมีการร้องเพลงสั่งสอนตักเตือนปั๊มตาถือป้ายไล่ออกจากค่ายกันเลยนะครับแม่นี่เลยครับตัวพาตกรอบก่อนส่วนพวกที่รอดนะครับดวงดีจากประเพณีของเรา12คนหน้าตาสดใสเบิกบานกันแบบนี้ครับในเกมน้ำพวกน้องจะโดนลูกพี่งัดอะไรออกมากันใกล้ให้ดูตกรอบกันอีกต้องตามดูกันกับเกมดวงรับน้องใหม่ขอต้อนรับสู่ช่วงลุ้นโชคกับกาแฟซูเปอร์คอฟฟี่มิกซ์ครับครับผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนี้นะฮะซูเปอร์คอฟฟี่มิกซ์เข้มเลือกได้ตามใจคุณเรามาถึงประเพณีการมอบโชคของเราดีกว่านี่ รับโชคง่ายๆเลยนะครับแค่ส่งซองใหญ่ของ Super Coffee Mix นะครับส่งได้ทั้งแบบ10ซอง30ซองกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็น Coffee Mix 3-in-1 Super กาแฟโสม Super Coffee King Super Low Sugar และ Super Cafe White ครับครับผมนอกจากนี้นะยังเป็น Super ธัญญาหารปรุงสำเร็จรสนมนะฮะ Super ธัญญาหารปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตครับชาปรุงสำเร็จ Super ทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะแจกทอง1บาท1เส้นและทุกๆ2
2เดือนแจกรถ Honda New City รวมทั้งหมด3คันสิ้นเดือนนี้เราจะแจกรถยนต์ Honda New City คันแรกครับถ้าพลาดนะครับในเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังมีลุ้นอีก2คันนะครับแล้วก็เราจะแจกกันเดือนเว้นเดือนแจกไปถึงนู่นเลยมกราคมปีหน้าเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้เรามาขอแจกทอง1บาท1เส้นก่อนเลยดีกว่านะครับจะเป็นของใครนะครับมาเลยนะฮะนี่พาพวกมาเยอะมากนี่คุณโจ้เชิญเลยครับโอ้โหถ้าคุณจับบ้าเลยนะอันนี้ขมับแล้วนะฮะขอโทษฮะจับได้นานแล้วทำไมโยนใส่หัวผมฮะคนเนี้ยนะฮะมีรังแกเล็กน้อยครับผมนะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเขตห้วยขางนะครับห้วยขวางห้วยขวางโอ้ยอ่านบทถูกต้องเลยเขตห้วยขวางนะฮะคุณแจ่มใสวิจิตการครับยินดีด้วยครับดูสิครับมีออยเหมือนเดิมไหมออยถูกต้องนะอายหย่อยถ้าอยากโชคดีแบบนี้คุณสมาร์ทอายหย่อยแบบนี้นะส่งซองใหญ่นะครับพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ติดมานะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน30ปนฟประสานมิตรกรุงเทพ10114ครับก็รีบส่งเข้ามาให้เยอะๆกันละกันนะครับตอนนี้เราไปพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาโอ้โหลุ้นกันต่อมีเกมหลอกลวงลวงโลกเกิดขึ้นในเกมวัดดวงรับน้องสักครู่เดียวครับผมวัดดวงไม่ช้าหนูสนับสนุนโดยถ้าเกิดแพ้พร้อมดื่มตราทิปโก้ไอซ์กรีนทีและทิปโก้จัสมินกรีนทีอร่อยโดนใจไม่ธรรมดายาสีฟันแบบบวกเพื่อเทอร์โบพลัสบำรุงได้ดีกว่าย่อมอยู่ในบรรยากาศของรุ่นพี่รับรุ่นน้องอยู่นะครับที่ปปช.นะครับคุณโจ้ครับครับส่วนหนึ่งนะฮะที่เห็นบ่อยๆเลยเวลารุ่นพี่รับรุ่นน้องนะครับสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆเนี่ยให้ทราบกันนี่คือความสามัคคีในหมู่คณะผมใช่ใช่ใช่แล้วก็มีสอดแทรกในการรับน้องตลอดเลยนะอย่างเรื่องความสามัคคีที่เห็นได้เด่นชัดเลยนะครับนิทานเรื่องหนึ่งคุณโจ้เคยได้ยินไหมฮะว่ามีไม้กำบันเริ่มเลยนะฮะแหมถ้าหักเนี่ยถ้ามันรวมกันนี่นะหักลำบากมากเคยเพราะเรื่องไม้ท่อนเดียวนี่หักได้ง่ายใช่เลยนะเขาสอนด้วยความสามัคคีไงคุณนะถ้าอยู่รวมกันมันก็แหมนะหักยากอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะอยากให้เห็นภาพนะฮะว่าการที่จะหักไม้ท่อนเดียวนี่มันง่ายจริงมันง่ายมันง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ท่อนเดียวไงฮะมันสามารถที่จะถ้าเราไม่สามัคคีกันนะฮะมันก็เหมือนกับไม้ท่อนเดียวเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาหักก็จะหักได้ง่ายอย่างนี้คุณโจ้ลองดูลองดูครับหักเลยครับไม้หักเลยครับไม่หักฮะจมูกฮะแหวนจมูกหักแทนใหญ่ขนาดนี้คุณสมบัติไม่ได้เอาเป็นว่ายังไงนะเราก็ต้องรวมความสามัคคีรวมพลังไว้ไม่มีใครทำลายเราได้ครับเหมือนกับเกมนี้เลยคุณโจ้ครับรวมกันเราอยู่ยากหมู่เราตายกิจการรอบที่4รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเกมสร้างสรรค์ความสามัคคีครับโดยจะให้แต่ละคนเอาไปหากิ่งไม้คนละหนึ่งอันจากนั้นหลอกล่อให้ส่งกิ่งมาให้รุ่นพี่ทีละคนครับหักก๊อกครับกิจการวันหนึ่งของเราคือคนที่ยื่นกิ่งไม้มาให้5คนสุดท้ายเราเอามารวมกันมันก็จะหักไม่ได้ครับตามทองเรื่องแสดงว่าเข้ารอบไงครับส่วนอีก7คนนะครับที่เราจับหักก๊อกทีละอันถือว่าตกรอบไปเลยครับก่อนเล่นเกมครับบุกป่าฝ่าดงกันมาครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมทั้งนั้นครับให้มีการเดินทางไกลครับThank you.
ูสีหน้าสิครับคนมันฆ่าตัวแต่ถ้าเราชมอีก5คนนะครับรวมพลังกันแม้เราจะมีกันเหลือ5คนแต่ถ้ามีปัญหามาเห็นไหมครับไม่หักครับเล่นแข็งจริงๆครับไม่หักครับนี่คือคนเข้าได้ไหมครับเจ้าของหีบไม้5อันนี่เลยครับโอ้โหแต่ละคนก็สร้างซื้อกันนี่ใหญ่มากครับแสดงว่าไม่สามัคคีตกรอบครับอ้าวก็เนี่ยแน่โอ้โหมาแน่ต้องหักไว้ใจอย่างเดียวเลยค่ะอย่าไว้ใจมนุษย์เลยครับออกแนวระแวงสังคมกันเลยทีเดียวนะครับแหมดีครับปั้มตาถือป้ายไล่ออกค่ายไปอีก7คนนะครับโอ้โหไม่สามัคคีแล้วชมรมเราอยู่กันได้ยังไงครับสมน้าแบนนะครับทำหน้าที่ของเขาต่อไปนะครับโอ้โหนี่แหละครับกลางป่าดงมังไฟแบบนี้นะครับมันช่างทำให้สิงสาราสัตว์สิครับตื่นกลัวหนีหายไปแท้ๆเลยครับเฮ้ยเฮ้ยรวมกันเราอยู่จริงๆคุณชนะแยกมูเราตายนะครับแต่เรื่องของการรับน้องเนี่ยนะฮะตอนท้ายจะน่ารักมากเลยนะครับในประเพณีรับน้องเนี่ยเพราะว่าจะมีการเอาคืนรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่แบบแกล้งน้องมาก็ให้รุ่นน้องคืนจริงๆนะแนะนำนิดนึงนะฮะรุ่นน้องที่อยากจะเอาคืนนะครับง่ายๆรวมพวกกันเยอะนะฮะไปปักซอยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะร้องมืดๆหน่อยเอาคืนเลยคุณรุ่นพี่บางคนพิการเลยคุณนั่นไม่ใช่แล้วอันนี้มันแก้แค้นแล้วนี่เอาคืนแบบว่าเขามีหน้าลงน่ารักนะฮะเช่นแบบเอาเค้กปาหน้ากันนะฮะเป็นเค้กไส้ดัมเบลนะฮะเอาให้แน่นๆนะครับไม่มีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการเอาคืนครั้งนี้มีพลิกล็อกแน่นอนเกิดพลิกล็อกขึ้นในเกมต่อไปของเราครับชื่อเกมว่าช่วงเอาคืนกติการรอบที่ห้าช่วงเอาคืนคืนแม่รอบสุดท้ายของการรับน้องก็มาถึงนะครับบทสรุปกันที่รอบกองไฟครับคุณผู้ชมเราใช้รุ่นน้องเรื่องเอาคืนกับรุ่นพี่ที่เตรียมไว้5คนกติกาง่ายๆจะมีรุ่นพี่อยู่1คนที่จะพาเข้ารอบชิงเงินแสนเพื่อให้บรรยากาศการรับน้องสมบูรณ์แบบนะครับต้องมีการเล่นรอบกองไฟครับนี่เลยครับมีการผูกข้อไม้ข้อมือด้วยนะครับนี่เลยนะครับแหมเป็นการให้เกียรติรุ่นน้องใหม่นะครับแต่ก็จุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดสักทีนะครับไม่ติดนะไม่แปลกนะครับไอ้ก่อไฟกลางวันแสงๆนี่แปลกกว่านะครับเอาละครับน้องดนตรีทั้ง5คนนะครับมายืนตรงนี้นะครับก่อนจะมีการวัดดวงนะครับให้ไปเลือกคู่ลำวงนะครับจับตาดูการเลือกคู่ครั้งนี้ให้ดีนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวพอคู่ของเธอแล้วเขาขึ้นมานะครับจะต้องมีการตะลึงวงการวัดดวงแน่นอนฮ่ากติกาที่คนไม่คาดคิดครับคุณผู้ชมลำวงดาวดาวกันไปนะครับลำกันสบายใจโดยไม่รับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาพอเสียงเพลงอยู่เท่านั้นเลยครับชมได้การวัดดวงต้องเปลี่ยนไปทันทีกติกาของเราคือเล่นที่พอให้สลับดวงครับระหว่างผู้แข่งขันกับคนที่ถูกเลือกขึ้นมาคนเข้ารอบจะเป็นคนตกรอบคนที่ถูกเลือกกลับมาเข้ารอบเช่นนั่นหมายความว่าคนที่ลุกขึ้นมานะครับได้รับการเลือกเข้ารอบเลยครับส่วน5คนที่ผ่านเข้ารอบมาตกรอบเลยครับโอ้โหแทบบ้ากันเลยครับนี่เล่นอะไรกันอุ้ยแข่งกันมาทั้งวันครับทำไมมาหักคุณกันแบบนี้ครับคุณมีแต่กำบังทุกอย่างต้องเกิดขึ้นได้ในเกมวัดดวงแหละแคปชั่นจริงค่ะคาดไม่ถึงเลยค่ะงงอ่ะคิดว่าจะเป็นการส่งดวงให้เขาไม่คิดนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับนี่แหละครับส่งดวงส่งเสื้อกันไปนะครับแหมถอดเครื่องแบบของฉันออกมาครับมอบกับคนที่ดวงดีสมควรจะอยู่ครับ5คนดวงเฮงต้องมาทำการเอาคืนรุ่นพี่ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรับน้องใหม่ครับเป็นการนำคนดวงดีเพื่อเข้ามาชิงเงินแสนออกรายการเราว้าวว้าวและนี่คือรุ่นพี่5คนครับได้แก่พี่บุษลีผีปอบนะครับพี่เบิร์ดหน้าโหดพี่แบงค์ขี้หลีครับพี่แจ็คหน้าหมื่นและพี่ตีเล็กแย่ย่างครับโอ้โห15คนนี้นะครับจะมีรุ่นพี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำโชคนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครนะครับเพราะว่าเราใช้น้องได้เอาคืนรุ่นพี่ที่แกล้งกันมาทั้งวันโดยการเอานะครับโฟมเค้กแปะหน้าโปะกันบุบบับบุบบับเลยนะครับเลือกประกบรุ่นพี่ที่ชอบที่ชอบเลยนะครับใครยกมือก่อนได้เลือกก่อนครับโอ้ครับนี่เลยครับเลือกใครครับเลือกพี่เบิร์ดครับนี่ครับยศิษฐ์พี่ทำไปก็เพื่อนน้องทุกคนแล้วครับโดมลุยครับโดมครับนี่เลยครับเล่นหนวดเลยครับหวังว่ามันจบเร็วนะครับนี่ครับละเลงเลยนะครับแว่นละ12,000ของพี่เบิร์ดนะครับเลขกันก็คราวนี้เลยดูดีพี่เลยนะครับแย่งกันยกใหญ่ป้าครับคุณนะครับพี่แบงค์ครับเพราะมันไส้เล่นกีตาร์ผ่านหน้าตอนตกรอบอะครับมันไส้มึงมากเลยครับขอโทษนะครับพี่แบงค์ครับพี่ทำตามหน้าที่ขอสั่งทีเดียวนะครับแหมใบสั่งมานะครับผู้กำสั่งมาเล่นซะเยินเลยครับหน้าเยินเลยครับพี่ตีเล็กนี่ก็จะเลือกเป็นแฟนหรือไงครับมือไม้สั่นครับหนวดครับน้องคนนี้เหมือนมาแทะลมรุ่นพี่มากกว่านะครับพี่แจ็คครับครับครับเป็นไงครับอร่อยครับบุสลีมีท่าประจำตัวด้วยครับอยู่มากอยู่ทันถ้าใครทายถูกมันจะให้เอาแล้วไอ้นี่มันท่าเจ้าคุณในเกมว่าดวงย้อนยุคนี่ผมถึงว่าหน้าคุณครับแต่ว่าจะเป็นใครก็ช่างยังโดนอยู่ดีครับโอ้โหขอโทษนะครับรุดยับพี่น้องไม่ได้ปราณีพี่เลยเบาๆปะทอดีครับผมทำไปเพื่อความสนุกสนานอีลุงตุงนั่งยุงล่างยุงบนพ
เต้นตามสัญชาตญาณนะครับแหมจากการเลือกรุ่นพี่นะครับผมว่าออกแนวเลือกจากความเจ็บแค้นมากกว่าด้วยการรุ่นพี่คนที่คุณเลือกเอาคืนมีรุ่นพี่แค่หนึ่งคนที่จะพาเข้ารอบนั่นสิครับใครแหละครับจะทำให้เข้ารอบนะครับอู้ทั้งคนแข่งทั้งกองเชียร์ก็งงว่าจะตัดสินยังไงครับแหมเอาละครับรุ่นพี่หันหลังแล้วครับโอ้โหรุ่นพี่ถอดกางเกงครับรุ่นพี่โอ้ยผมยังไงครับด้านหน้าหลับตาปีเลยครับรุ่นพี่จะทำอะไรครับหนึ่งสองสามกันโอ้ยรุ่นพี่ถอดกางเกงครับดูที่ก้นรุ่นพี่ครับนี่เลยครับโอ้ยพี่แจ็คนะครับแม่ผ่านเข้ารอบจนได้นะครับแม่ยังไงล่ะครับรอบนี้ไม่มีการป้องตานะครับแต่เมื่อกี้นะครับเล่นหิ้งพี่นะครับพี่เอาคืนครับพี่แจ็ครู้ครับโอ้ยพรน้องนะครับครับตบลีไม่แปลหัวเลยคุณเกมวัดดวงนะครับดีครับผมอยากเล่นอีกครับครับคุณรักษาผิวให้ครับวันนี้ทำให้เกิดอาการตกใจอย่างแรงเลยครับครับดีบูสต์ดีครับไม่สบายไม่สบายไม่เป็นไรก็ได้อย่ามาป่วยครับพี่เบิร์ดไม่สนครับอย่ามาป่วยครับมองพี่แจ็คไม่ได้มองว่านำโชคมาให้ผมสักเท่าไหร่เลยครับเพียงแต่ว่าพี่ผมเห็นว่าพี่แจ็คเป็นคนที่ดีที่สุดฝากบอกพี่ไก่พี่เจ้าในรอบหน้าต้องเจอกันครับเจอกันแน่ครับพี่เดี๋ยวผมจะไปคว้าเงินแสนพี่แจ็คครับพี่แจ็คเป็นตัวเงินตัวทองของน้องเขาไปพอน้องเลยครับขอให้ได้บาทเดียวโอเคสมพรปากครับเฮ้ยน้ำมันแช่งน้องนี่ปะโถแต่งั้นก็ใช่ครับนี่คือรุ่นน้องที่โดนที่สุดในวันนี้ครับจันทร์เกียรติกมลชัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่เป็นนี้รับไปก่อนเลยครับจักรยานเอเวอร์บัสเกิลเท่ถึงใจสไตล์อเมริกันส่วนเงินแสนได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับเกียรติวันนี้บรรลุเป้าหมายแล้วครับสร้างสามัคคีกับน้องๆครับเราจะเดินหน้าวัดดวงต่อไปฟรีซะอย่างงั้นสนับสนุนของฟรีโดยดีไซน์ by ETV โลกบันเทิงควบคุมได้ฟรีซะอย่างนั้นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาหาผู้โชคดีกันที่ดีไซน์ฟิวเจอร์ภาครังสิตมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่มีดวงเรื่องฟรีกันบ้างวันนี้เราจะมาเสี่ยงตี้วัดดวงกันกติกาก็คือเราจะให้โยนตี้ของเรา2อันแบบนี้ถ้าออกด้านฟรีทั้ง2ด้านก็ใช้บริการฟรีกันไปเลยมาดูที่ห้องแรกกันห้องนี้เลยครับโอ้โหมาจะเป็นครอบครัวเลยนะครับนี่แหมมาโยนติ้วกันครับสัมภาษณ์กันแต่พองานนะครับมาครับโยนเลยสิครับมาดูซิว่าคุณแม่บ้านนะครับจะดวงดีหรือเปล่านี่มีการเล่นของโยนครับทิปเขาให้โอ้โหจ่ายซะอย่างนั้นครับแม่ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อนี่ก็นั่งหักนิ้วเลยทีเดียวรับบัตรกำนันปลอบใจกันไปก่อนนี่เลยนะครับคู่พี่น้องเอ๊ะหรือแม่ลูกไม่แน่ใจโยนเอ้ายังไงครับปรากฏว่าเป็นฟรีกับตัวผีจ่ายซะอย่างนั้นแหละครับแม่ง่อยๆกันไปนะครับนี่รับบัตรกำนันปลอบใจกันไปอุ้ยมาดูห้องนี้กันบ้างครับเปิดมาคู่เพื่อนนะครับหนังที่เพราะอะไรหนึ่งก็คือสะดวกค่ะแล้วก็เพิ่งได้ยินมาว่าเขามีอะไรใหม่ๆก็เลยว่าจะมาลองดูค่ะก็เป็นการส่วนตัวดีค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากคุยอะไรกับเพื่อนก็คุยได้เพราะในโรงมันคุยไม่ได้เร็วสิครับนี่เลยนะครับง่ายๆออกด้านฟรี2อันก็ฟรีซะอย่างนั้นกันครับฟรีซะอย่างนั้นโอ้โหนี่ก็ดีใจกับแม่นี่เลยพอฟรีซะอย่างนั้นสั่งของกินอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวเกณฑ์เพื่อนมาร้องเพลงยันตี3เลยทีเดียวโอ้โหใช่ค่ะเป็นไงครับดีใจค่ะดีใจว่าเพื่อนดวงดีค่ะถ้าอยากโชคดีแบบนี้ฟรีซะอย่างนั้นก็ใช้บริการกันที่ดีไซน์ทุกสาขาไม่แน่อาจจะได้ใช้บริการฟรีซะอย่างนั้นกันเลยวันนี้ต้องไปซะอย่างนั้นกันก่อนแล้วล่ะครับสนับสนุนโดยแฮปปี้ดีพร้อมดูคอนเสิร์ตดูหนังฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-202-7000เริ่มดื่มจุ๊บไก่เริ่มด้วยยูเซนจากสก๊อตเกมในวันนี้นะฮะมีนะครับผู้เข้ารอบมาจากการเข้าค่ายนะครับได้แก่นะครับน้องจากตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเรียเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมคุณจันทร์เกียรติกมลชัยครับครับสวัสดีครับผมแล้วก็โอ้ยินดีด้วยมากๆเลยนะฮะตอนแรกนี่ตกรอบไปแล้วนะครับแล้วกลับเข้ารอบมาเฉยเลยตอนนั้นคิดไหมฮะว่าจะกลับมามีโอกาสแบบนี้อีกไม่คิดแล้วครับคิดว่านั่งดูไปต้องกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนโอ้โหนะฮะตกรอบช่วงโง่งมงายใช่ใช่ไหมฮะกลับเข้ามาอีกนะครับแหมโชคดีจริงๆเลยเคยโชคดีเลยแบบนี้มาก่อนบ้างไหมฮะโชคดีที่สุดแล้วครับโชคดีที่สุดแล้วแสนจะสุดเลยนั้นได้แสนหนึ่งแต่ก่อนจะได้แสนหนึ่งขอถามนิดนึงนะฮะไปเข้าค่ายครั้งนี้ได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ้างครับค่ายที่ปปช.จัดนี่นะครับก็ทำให้เราได้รู้จากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะว่า
จะอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการหลายๆโครงการนะครับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับเอาละเท่านี้ได้ 100,000 จะไปทำอะไรครับเอาไปเรียนต่อครับแล้วเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยฮะแล้วก็บริจาคเข้าชมรมสัก 20,000 นะครับโอ้โหน่ารักมาก 20,000 นะครับซึ่งวันนี้จะได้ไป100บาทนะครับอย่าลืมนะ 20,000 ยังไม่ได้เปิดโตเลยยังไม่ได้เปิดนะฮะเอาละครับขอให้โชคดีได้ 100,000 แล้วกันนะครับพร้อมแล้วเชิญทางด้านนี้เลยครับสนับสนุนรอบแจ็คพอตโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไนท์125ใหม่เท่เหนือชั้นปิดมันยิ่งขึ้นสีสันความสนุกใหม่แฟนซีไวท์ค็อกเทลจับป้ายอร่อยติดใจใครจะต้องลองอาเซ่อร่อยละเซ่บักกัน 1,900 วาไรตี้บันเทิงทางโทรศัพท์บักไลฟ์1113ผู้ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนมถั่วเหลืองดัชนิวดีน่าดีนี่สไตล์ไปเลยดีครับแล้วที่หลักสิบแล้วครับสปายครับสปายครับหลักสิบไปแล้วหลักสี่นะครับหลักสี่ที่เหลือมีหลักร้อยแล้วครับเอาอาเซ่ครับอาเซ่ครับโจครับดีน่าครับดีน่าครับครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับได้อะไรไปบ้างนะฮะคุณสมาร์ทฮะหรืออีก2ครับเอาละครับกูแจกฟันเดียวกันจะโกงซะหน่อยนะฮะเอาละครับมันเลือกกันต่อเลยครับเหลือบัคฟันกับบัคไลฟ์ครับแผ่นไหนครับบัคฟันครับบัคฟันนะครับไว้ตรงนี้นะครับคุณโจ้ส่งมาเลยครับแล้วก็บาทเอาละครับดูดีๆนะฮะยังไม่พอใจนะฮะยังไม่มั่นใจสามารถเปลี่ยนหลักได้ครับไม่เปลี่ยนดีกว่าครับไม่เปลี่ยนดีกว่านะฮะเอาแบบนี้เลยนะครับเอาละครับผมจะเปิดแล้วครับเรามาดูกันที่บัคฟันนะครับ1บาทจะได้ไปหรือไม่นะครับวันนี้ไปโหได้นะครับแล้วคุณปูนะพี่ไก่ลุ้นเท่มากเป็นไงฮะเขาเก็บอารมณ์เขาผ่านการนะฮะอบรมมาแล้วก็มีสตินะฮะจะมานั่งแบบแบบแหละไม่ได้นะฮะนะครับมาดูกันนะครับสปายไวเริ่มมีแล้วเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาหน่อยละนะฮะนะครับดีน่าครับนี่สเต็ปเลยนะฮะดูสิว่า1บาทจะได้ไปหรือไม่นะครับครับโอ้โหดูน่ารักนะเหลือเท่าไหร่บ้างครับ100บาทนะครับแล้วก็ 100,000 บาท 100,000 บาทนะฮะถ้าอันนี้เป็นเลข1 100,000 เดี๋ยวดูสิว่าจะลีลาขนาดไหนนะครับครับมาลุ้นกันนะครับเลข1จะอยู่ตรงนี้หรือไม่ถ้าเป็นเลข1 100,000 บาทนะครับลองมาดูนะครับว่าใช่อยู่ที่อาเซ่หรือเปล่านะครับนะฮะแหมไม่ได้วางไว้ที่หลักแสนเลยได้ตรงนี้ไปน้อยที่คุณโจ้บอกอีกนะฮะหรือว่าพอดีพอดีเด้ 100บาทไปเพิ่มค่าทวีคูณดีกว่าเชิญครับเชิญครับมาเลยนะครับเอาละคุณโจ้นะเราพูดพาดพิงถึงเรื่องของความสามัคคีนะครับเรื่องของการหักไม้ท่อนไม้ต่างๆนะครับวันนี้เราก็เลยมีความสามัคคีมาโชว์ด้วยนะครับว่าสามัคคีนั้นจะพาให้ได้เงิน 10,000 บาทหรือเปล่านะฮะจะเลือกนะฮะไม้กำไหนหรือว่าไม้ท่อนนั้นดีนะฮะใครจะหักได้หนักที่ผมให้คุณอีกนะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอันไหนครับอันไหนดีอันนี้หักได้เลยครับได้ดีนะได้สุดแล้วครับถ้าหากนี้ได้รับไปเลยนะครับ 100,000 บาทว้ายหลังได้มือเปล่านะอ้าวดูได้ไหมครับ1 2 3 4 5ต้องฝากถึงนะฮะพี่ๆที่รับน้องก็รับน้องนะครับแบบใส่สาระเข้าไปแล้วเป็นแบบเบาๆแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้ววันนี้เองนะฮะตัวแทนของเยาวชนนะครับที่ไปเข้าค่ายของปปช.มาด้วยนะครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆเยาวชนคนอื่นหรือคุณผู้ชมไหมครับครับก็ในฐานะที่เราก็เป็น
ค่ายเยาวชนปปช.รุ่นที่1 นะครับก็อยากจะผลักดันให้มีรุ่นต่อๆไปแล้วก็เพื่อนๆที่ชมอยู่นะครับตอนนี้ไม่ต้องเสียใจครับที่ไม่ได้แสนยังไงเราก็ได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้แสดงพลังของพวกเราออกมาในค่ายขอบคุณมากเลยนะครับอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะอบรมแบบนี้นะฮะมันจะเป็นรากฐานต่อไปสำหรับอนาคตของชาติด้วยใช่แล้วครับเพราะว่าเรื่องความสุจริตเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับนะครับเอาละครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะร่วมสนุกกับเกมวัดดวงสามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้ส่งรูปถ่ายและประวัติมาที่ตู้ปน30ปนฟประสานมิตรกรุงเทพ10114ครับผมนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับจักรยานคันไหนคือตัวตนในแบบของคุณเลือกจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกันเทเวลพลัสอวดวงแขนกิ้งด้วยเทเวลพลัสไวท์เทนนิ่งโรลออนใหม่สุดเพิ่มวิตามิน B3 ขาวกิ๊บขาเขียวแท้พร้อมดื่มตราชิโก้กรีนทีอร่อยโดนใจไม่ธรรมดายาสีฟันดอกบัวคู่เฮอร์เบอร์พลัสบำรุงได้ดีกว่าฮัฟฟี่ดีพร้อมดูคอนเสิร์ตดูหนังฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่022027000เริ่มดื่มซุปไก่เริ่มด้วยยูเซนจากสก็อตซูเปอร์คอฟฟี่มิกซ์เข้มเลือกได้ตามใจคุณเพิ่มแบบเกมวัดดวงอย่าลืมครับอยากรวยต้องทำงานอยากวัดดวงต้องมาที่นี่เกมวัดดวงสวัสดีครับแต่วันนี้เราดูเมาพิตตี้เชื่อกระดื่มจากหลากหลายยี่ห้อถึง38คนเข้ามาวัดดวงกันน่ารักขนาดไหนดูกันเอาเองครับดำไม่รู้แต่เหม็นนี่เหม็นแน่ๆโอ้ยเปล่ายังไงครับเกิดมาได้ก็ไม่ได้ยุ่งไรขนาดนี้เลยเอาละครับโอ้ยเกมจบเลยนะครับ